วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นจัดหลักสูตรช่างอากาศยานมาตรฐานสากลประกาศพร้อมผลิตแรงงานป้อนตลาดในและต่างประเทศอาชีวะเกรดพรีเมียมจากการที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างอากาศยานซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องได้มาตรฐานการบินสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรปและสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติอเมริกาด้วยระบบทวิภาคีเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ดำเนินกิจการด้านซ่อมบำรุงอากาศยานส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถก้าวไปสู่การขอรับใบอนุญาตในช่างภาคพื้นดินหรือ Aircraft Maintenance Engineer License ได้อีกด้วยดร.อดุลพิมพ์ทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวว่าหลักสูตรนี้เปิดมาแล้ว2ปีได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงความหมายก็คือว่าหลักสูตรนี้เนี่ยได้ผ่านการอนุมัติจากมติครม.เมื่อวันที่24เมษายน2561โดยท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านดูแลเรื่องสาขานี้เพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของระบบโลจิสติกในเรื่องของทางด้านอากาศยานวิทยาการอาชีพขอนแก่นก็เป็นหนึ่งใน6สถานศึกษาของอาชีวะที่เปิดสอนสาขาช่างอากาศยานหลักสูตรสาขาอากาศยานนั้นเราเปิดสอนในระดับปวส.รับนักศึกษาที่จบปวช.สาขาช่างทั่วไปทุกช่างแล้วก็รับที่จบม .6 ที่ได้ภาษาอังกฤษโทอิทในระดับ350ขึ้นไปพวกนี้ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะมาเรียนในระดับปวส.ได้หลักสูตรที่เราเปิดคำว่าพรีเมียมจะต้องแตกต่างจากหลักสูตรปวส.ปกติคือนักเรียนนักศึกษาจะต้องมาเรียนที่วิทยาการที่ขอนแก่นนั้น1ปีพอปีที่2นักเรียนนักศึกษาจะต้องออกไปเรียนที่ต่างประเทศหรือฝึกงานที่ต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างประเทศในสถานที่ที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าเรานี่คือหลักสูตรพรีเมียมนักศึกษาไปอยู่ที่ต่างประเทศ1ปีกลับมารวมกับ1ปีที่เรียนที่วิทยาการที่ขอนแก่นรวมเป็น2ปีก็จะจบวุฒิในระดับปวส.เรียกว่าสาขาช่างอากาศยานในระดับปวส.ระบบทวิภาคแต่ณวันนี้วิทยาการอาชีพขอนแก่นนั้นได้ไปจับมือกับต่างประเทศคือประเทศจีนกับมหาลัยซานตงเกียวทงยูนิตี้ของมณฑลซานตงเราไปจับมือกันเพื่อสร้างนักศึกษาในระดับวิศวกรรมอากาศยานอีกระดับหนึ่งนั่นหมายถึงว่าจบระดับปวส.จากการที่ขอนแก่นแล้วไปต่อที่มหาลัยซานตงอีก2ปีได้วิศวกรรมอากาศยานหรือช่างซ่อมบำรุงอากาศยานอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของคำว่าหลักสูตรอากาศยานแบบพรีเมียมครับมิสเตอร์เดวิดเจมส์แมคเคย์อาจารย์สอนภาควิชาอากาศยานวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวว่าประทับใจที่ได้ใช้ประสบการณ์และความรู้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะที่นายรัชชานนท์ชัยจันดีชาวชัยภูมิวัย19ปีเป็นนักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมการบินชั้นปีที่1วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวว่าคิดว่าสาขาวิชานี้เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินโตเร็วมากจึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเองเพราะว่าผมสนใจในคืออุตสาหกรรมด้านการบินนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเติบโตเร็วครับผมก็เลยคิดว่าการที่มาเรียนสาขานี้จะสร้างโอกาสในการทำงานให้ผมครับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทวิภาคีและคณะทำงานสารพลังประชารัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลคือการปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้ระดับมาตรฐานสากลผลิตคนป้อนตลาดแรงงานได้ทั้งในและต่างประเทศ All right, all right, all right.